ที่เราเห็นกันอยู่นี้คือรถบรรทุกอ้อยที่เกษตรกรนำมาส่งให้กับโรงงานเพื่อ นำไปผลิตเป็นน้ำตาลนะครับมีปริมาณลดมากมายเลยนะครับแล้ววัตถุดิบอะไรบ้างที่เราใช้ผลิตเป็นน้ำตาลได้บ้างไปพบกับคุณบุญเลิศมุกสิกเลยครับพี่บุญเลิศครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บุญเลิศครับอ้อยที่เป็นวัตถุดิบของโรงงานแห่งนี้นะครับได้มาจากแหล่งใดบ้างครับก็หลักๆก็มีอยู่2แหล่งครับแหล่งแรกนะครับก็เป็นจากชาวไร่คู่สัญญาของเรานะครับที่เราได้ส่งเสริมปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยซึ่งชาวไร่อ้อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีพื้นที่ของตัวเองนะก็เป็นชาวไร่ท้องถิ่นที่อยู่รอบๆนะครับหลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะนำอ้อยตัวนี้เข้ามาส่งตามสัญญาที่ได้ทำอะไรไว้แหล่งที่2นะครับก็เป็นในรูปของบริษัทเข้าดำเนินการเองซึ่งส่วนนี้ก็อาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพี่น้องชาวไร่ซึ่งก็จะมีอยู่ไม่มากนะครับประมาณสัก 4-5% เช่นนี้ก็ทำดำเนินการเหมือนกับของชาวไร่เหมือนกันที่เวลาทำเสร็จก็บริหารจัดการก็นำส่งเข้าโรงงานเช่นเดียวกันพี่บุญเลิศครับอ้อยที่เราใช้ผลิตเป็นน้ำตาลเนี่ยมันเหมือนกับอ้อยควันที่เรารับประทานกันทั่วไปมั้ยครับอ๋อต่างกันโดยสิ้นเชิงครับถ้าอ้อยคั้นนะครับก็จะเน้นน้ำค่อนข้างปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเบอร์นี่ก็ต่ำแต่ถ้าอ้อยเข้าโรงงานนะครับก็อย่างนี้นะก็เราต้องการปริมาณน้ำตาลที่ให้ความหวานสูงนะครับแล้วก็มีไฟเบอร์ค่อนข้างสูงด้วยเพราะไฟเบอร์เนี่ยเราสามารถที่จะไปใช้อุตสาหกรรมอย่างเช่นอุตสาหกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมปาร์ติเคิลบอร์ดและข้าวอื่นๆอีกได้ครับเราใช้พืชชนิดอื่นผลิตน้ำตาลแทนอ้อยได้ไหมครับก็มีครับอย่างเช่นพวกมะพร้าวนะครับต้นตาลนะครับแต่ทีนี้ว่าพวกมะพร้าวและต้นตาลเนี่ยมันมีปริมาณที่น้อยมันไม่สามารถที่จะมาเป็นแหล่งผลิตที่เป็นทดแทนในอุตสาหกรรมน้ำตาลขนาดใหญ่ได้นะครับครับในการรับซื้ออ้อยของเราเนี่ยนะครับมันมีข้อกำหนดอะไรบ้างไหมครับก็มีนะครับหนึ่งก็ในเรื่องของราคาราคานะครับก็จะเป็นไปตามราคาประกาศของทางราชการนะครับที่เขาประกาศไปในแต่ละปีอย่างเช่นว่าปีนี้ประกาศราคาที่ 1,000 นะครับเราก็ซื้อขายไปตามนั้นซึ่งในราคาเนี่ยมันเป็นข้อตกลงของ3ฝ่ายนั่นก็คือตัวแทนภาครัฐตัวแทนโรงงานและก็ตัวแทนชาวไร่อ้อยนะครับส่วนข้อที่2นะครับที่เราซื้อขายก็คือซื้อขายกันตามคุณภาพโดยหลักๆการซื้อขายตามคุณภาพก็จะประกอบไปด้วย1จะต้องเป็นอ้อยสดเป็นอ้อยที่สะอาดแล้วก็มี CCS ไม่น้อยกว่า10 CCS ถ้าเกิดว่าไม่เป็นไปตามคุณภาพที่เรากำหนดนะครับก็จะถูกตัดราคาอาทิเช่นถ้าเป็นอ้อยไฟไหม้ก็จะถูกตัดราคาลงไปตันละ20บาทแต่ถ้าเป็นอ้อยที่ไม่ลอกกลับใบหรือเอายอดไว้ยาวๆอย่างนี้ก็ถูกตัดราคาอีกไปอีก20บาท